ฮัลโหลเฮ้ยสวัสดีค่ะตัวเองทุกคนใกล้วันฮาโลวีนเข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่นุ๊กก็เลยอยากจะมานำเสนอไอเดียการตกแต่งแก้วเมนูเครื่องดื่มของเรานะคะให้ดูหลอนๆค่ะเข้ากับเทศกาลกันไปเลยนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอในเมนูสตรอเบอรี่โซดาลูกตาลโบ๊ะไปลงมือทำกันเลยค่ะพี่นุจะใช้เป็นแก้วทรงคลาสสิกขนาด26ออนซ์นะคะแล้วก็น้ำสตรอเบอรี่ของยี่ห้อติ่งฟงค่ะใส่น้ำสตรอเบอรี่ลงไปที่75 ml ค่ะขูดออกมาให้หมดเลยตามด้วยโซดาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลือป่นอีกเล็กน้อยเช่นกันค่ะสำหรับเกลือป่นนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยคนให้น้ำสตรอเบอรี่คลายความหนืดนะคะตักน้ำแข็งใส่ลงไปประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วพี่นุ๊กก็จะตกแต่งด้วยเยลลี่เคี่ยวเดคิวราอันนี้ค่ะการตกแต่งแก้วนะคะก็แล้วแต่จินตนาการของเราไปเลยนะคะใส่น้ำแข็งลงไปอีกตามด้วยโซดานะคะโซดาเต็มแก้วเลยน้ำแข็งไปอีกหน่อยนะคะสำหรับฝาที่พี่นุ๊กใช้ก็จะเป็นฝาแบบสำหรับวิปครีมตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วพี่นุ๊กก็จะเพิ่มความหลอนนะคะด้วยลูกอมลูกตาอันนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปจากนั้นนะคะก็เติมน้ำโซดาลงไปให้หมดเลยนะคะพี่นุ้ยจะใช้โซดาหมดขวดเลยนะคะยังไม่พอค่ะพี่นุ้ยก็จะใส่เป็นลูกพลุนนะคะลูกเล็กๆแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือตกแต่งกันไปตามจินตนาการของเราเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสตรอเบอรี่โซดาลูกตาโบ๊ะเพื่อนๆก็ไปลองทำกันดูนะคะบุ้ยบุ้ยบ๊ายบายค่ะ